ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถ ATV Raider 150ทางโรงงานผู้ผลิตนะครับได้ทำการออกแบบผลิตนะครับระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถ ATV Raider 150จุดแรกนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับก็คือโคมไฟหน้าเป็นการออกแบบดีไซน์ให้เหมือนกับรถสปอร์ตไบค์เลยนะครับครอบไฟนะครับเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับทรงสวยงามนะครับและภายในจะเป็นเลนส์กระจายแสงนะครับแบบฮาโลเจนมัลติรีแฟคเตอร์นะครับสามารถกระจายแสงออกไปได้ไกลและสว่างโดยรอบนะครับจุดที่2ต่อมาครับที่ด้านหลังครับก็คือโคมไฟท้ายและไฟเบรกซึ่งภายในก็เช่นกันนะครับเป็นโคมกระจายแสงแบบมัลติรีแฟคเตอร์นะครับแต่มีฝาครอบเป็นสีแดงนะครับทำให้รถที่ขับมาตามหลังเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากทางระยะไกลเพิ่มความปลอดภัยให้อีกชั้นหนึ่งครับจุดที่3นี่นะครับคือไฟเลี้ยวนะครับทั้ง4ดวงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับสามารถให้การสัญญาณเลี้ยวได้อย่างครบคันครับจุดที่4ครับคือไฟหรี่ครับจะอยู่ที่บริเวณนะครับใต้กระจังหน้านะครับบริเวณกันชนหน้าครับโดยไฟชนิดนี้นะครับจะมองเห็นได้ในขณะจอดครับและจุดต่อมานะครับคือสัญญาณแตรนะครับซึ่งจะมีเสียงดังกังวานครับรวมไปถึงนะครับสวิตช์ควบคุมต่างๆนะครับที่ออกแบบมาให้อยู่บริเวณนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับบนแฮนด์เดิลบาร์ของผู้ขับขี่นะครับสามารถควบคุมระบบไฟต่างๆได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถ ATV Raider 150ครับ